ือขณะนี้เนี่ยประชาชนและสังคมเนี่ยเขามองตำรวจเนี่ยเขาไม่ไว้ใจตำรวจค่ะอันที่สองเขาไม่ศรัทธาตำรวจเพราะเขามองพฤติกรรมการทำงานและการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามองว่าไม่ทำให้กับประชาชนจริงๆผมเนี่ยอดีตเคยเป็นข้าราชการตำรวจก็ผ่านงานมาพอสมควรมีประสบการณ์นอกจากจะเป็นตำรวจแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานครและต่อมาก็ได้มาเป็นที่ปรึกษาของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ทีนี้ผมก็เลยคิดกับทีมงานน้องๆว่าเอ๊ะเรามาทำรายการแต้มเล่ากันดีไหมก็คือเอาประสบการณ์เอาผลงานหรือเอาหลักกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยมาเล่าให้พี่น้องประชาชนได้ไหมทราบได้ไหมจะได้พี่น้องประชาชนจะได้มีความรู้เรื่องกฎหมายในเรื่องเหตุการณ์ต่างๆก็เป็นที่มาของเริ่มรายการแต้มเล่าผมก็เลยมาคิดเออเราจะต่อยอดความคิดของแต้มเล่าอย่างไรก็มีน้องๆก็ได้มีประสานงานกับทางทศบช่อง5ว่าเราจะไปนำเสนอเรื่องบทบาทตรงนี้ดีไหมทางช่อง5เขาก็น้อมรับเลยเลยกลายมาคำว่าแต้มต่อคือต่อยอดแห่งความคิดคุยดีมีสาระคุยดีก็เอาคุยเรื่องแต่ดีๆมาแล้วก็เป็นเรื่องสาระอันนี้เองมันเป็นที่มาของรายการแต้มต่อแต้มต่อเนี่ยจริงๆเกิดมาจากแต้มเล่าก่อนนะคะเรามีรายการแต้มเล่าทาง YouTubeช่องดีดีทอล์กค่ะก็การให้ความรู้เนี่ยมันคือฐานรากเลยของการสร้างแล้วก็พัฒนาคนให้เข้มแข็งเพราะว่าก่อนที่เราจะไปพัฒนาประเทศชาติก่อนที่จะไปพัฒนาสังคมเนี่ยคนต้องเข้มแข็งก่อนแต่นี่คนจะเข้มแข็งด้วยอะไรคนต้องเข้มแข็งด้วยความรู้ด้วยหลักคิดด้วยเหตุด้วยผลคือเนี่ยรายการแต้มต่อเราเนี่ยเป็นรายการข่าวให้ความรู้นะครับกับพี่น้องประชาชนเราจะไม่เอาความเป็นดราม่าเข้ามาอยู่ในรายการเราดังนั้นรายการของเราเราจะคุยสาระที่มีประโยชน์ทั้งนั้นจะคุยเรื่องการให้ความรู้ทางกฎหมายและที่สำคัญที่สุดรายการเราเนี่ยจะเน้นเพื่อสังคมเรื่องชาติเรื่องบ้านเมืองและก็เรื่องสถาบันอันนี้เป็นหัวใจหลักของรายการแต้มต่อสิ่งที่เรามาทำทุกวันนี้ทำเพื่อให้ความรู้ให้ประโยชน์ต่อประชาชนเป็นส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เราวิเคราะห์สิ่งที่เรานำเสนอนั้นเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นไม่มีอคติไม่มีเอ็นเอียงไปถึงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเราจะเอาหลักกฎหมายมาใช้ตามที่ผมเคยพูดแล้วว่าบ้านเมืองสงบไม่ได้จบเพราะใครบ้านเมืองสงบต้องจบด้วยกฎหมายดังนั้นผมจะยึดหลักกฎหมายทุกครั้งแต้มต่อเนี่ยหลักคิดก็คือว่าคนดูต้องต่อยอดความคิดได้จากสิ่งที่เราพูดคุยกันแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าการทำหน้าที่สื่อเราจะไม่ชี้ว่าเรื่องนี้ผิดหรือเรื่องนี้ถูกเราจะต้องให้ผู้ชมเป็นคนตัดสินแต่เรามีหน้าที่วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงให้กับประชาชนจริงก็พยายามปรับรูปแบบรายการอยู่ตลอดนะคะจนบางทีถ้าเราพูดคุยกันในประเด็นที่มันค่อนข้างหนักสักอย่างเดียวเนี่ยคนก็อาจจะรู้สึกโอ้โหมันทั้งวันมันเจอแต่อะไรหนักๆก็เลยคิดชื่อช่วงขึ้นมาอีกหนึ่งช่วงนะคือช่วงไม่รู้ต้องรู้ไม่รู้ต้องรู้เนี่ยก็จะเป็นกรณีศึกษาต่างประเทศแต่ว่าเป็นประเด็นที่สืบเนื่องมาจากตัวเนื้อรายการหลักแต่ว่ามาหยิบดูว่าเอ๊ะถ้าต่างประเทศเขาเจอกรณีแบบนี้เขาทำกันยังไงเขาคิดกันยังไงก็มาเติมประเด็นในส่วนนี้ก็รู้สึกว่ารายการมันก็มีความครบมากขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็จะมอนิเตอร์ตลอดดูว่าคนดูต้องการอะไรแล้วก็อะไรที่เราปรับแล้วทำให้คนดูได้ประโยชน์มากขึ้นได้สาระมากขึ้นก็คงจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะ
ต้องขอขอบคุณทางผู้หลักผู้ใหญ่ของช่อง5นะครับทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการแต้มต่อก็ขอบคุณคนดูนะครับและ FC ต่างๆที่จะเป็น FC ของผมเป็น FC ของผู้ดำเนินรายการหรือพิธีกรแล้วก็เป็น FC ของทางช่อง5นะครับที่ให้กำลังใจติดตามรายการแต้มต่อนะครับและที่น่าภูมิใจที่สุดแขกหรือผู้ชมเนี่ยได้เพิ่มขึ้นทุกวันนะครับก็เริ่มต้นออกจากเทปแรกก็3ตุลาปี2566นะคะมาถึงวันนี้ก็ประมาณ9เดือนแล้วอยากขอบคุณทีมงานทุกคนนะที่ทำให้แต้มต่อมีวันนี้นะคะก็เราคงทำกันไม่ได้แค่คน2คนนะคะขอบคุณคนสุดท้ายไม่ขอบคุณไม่ได้เลยนะคะเจอคนที่เป็นชื่อรายการนะแต้มต่อแต้มก็คือผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะคะก็จริงๆแล้วผู้ดำเนินรายการนะคู่ผมเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยมีความรู้มากเก่งมากในการตั้งคำถามหรือในการโยนคำถามนะครับแต่สิ่งเดียวที่หนักใจก็คือไม่อยากจะพูดนะก็ให้แกพูดเองดีกว่าให้ตัวพูดแกพูดเองดีกว่าพิธีกรคู่ผมหน้าตาเป็นยังไงนะก็ขอวางไมค์แค่นี้ให้ไปพี่ข้อเองแล้วคิดหน่อยหน้าตาที่ดีแกก็จริงเป็นคนอําเก่งนะคะเห็นแกแบบเข้มข้นดุดันแต่จริงๆแล้วเป็นคนอารมณ์ดีมากชอบแซวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบนะคะว่าทำไมชอบว่าเรียนอ้วนนะคะจริงก็ไม่ได้อ้วนค่ะก็แค่ไม่ได้ผอมกันนั่นเองนะเป็นคนใจดีคนใจดีมากแล้วก็เป็นคนเตรียมตัวมากด้วยก่อนจะเข้ารายการเนี่ยแกจะแบบใส่แว่นตาแล้วก็จดประเด็นหาข้อมูลโทรเช็คข้อมูลทำการบ้านเยอะอันนี้หมายถึงทำการบ้านออกรายการนะคะทำการบ้านเยอะก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักค่ะก็สมแล้วล่ะค่ะที่แกมีแฟนคลับเยอะแยะเลยค่ะแต่แกก็ชอบบอกว่าแกหน้าตาดีนะคะก็ตัดสินกันเอาเองแล้วกันค่ะ